เก้าอี้ดนตรีแบบของผมก็คือเอาเก้าอี้ออกแต่ไม่เอาคนออกโอ๊ยไม่เอาคนออกจะนั่งกันยังไงล่ะคะก็ให้นั่งตักคนที่ได้นั่งเก้าอี้ก่อนไงครับน่ารักดีนะคะเกมนี้นี่แสดงว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยก็จะได้เล่นด้วยกันตลอดทั้งเกมเลยใช่ไหมคะนี่เธอเข้าใจด้วยหรอลาลานาเข้าใจสิสุมาลีก็แบบนี้ไงจนสุดท้ายเนี่ยจะเหลือเก้าอี้ตัวเดียวทีนี้แหละครับจะเกี่ยงกันเธอนั่งก่อนฉันนั่งก่อนแต่ว่านักเรียนทุกคนจะให้เล่นด้วยกันจนจบเกมและภาพก็จะออกไปแบบนี้พวกเขาจะรู้วิธีจับน้ำหนักให้เฉลี่ยเท่ากันหากมีการตกหล่นก็ลุกขึ้นพยายามใหม่เป็นการฝึกให้เด็กๆหาวิธีจัดการสามัคคีแบ่งปันกันจนกระทั่งทุกคนนั่งได้กลายเป็นความสำเร็จของกลุ่มนี่มันเหมือนยิมนาสติกเลยนะคะอันตรายมากแต่อย่างนี้จะรู้แพ้รู้ชนะกันยังไงแล้วทำไมจะต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะล่ะครับในเมื่อครูใหญ่อยากให้เด็กมาเล่นเกมสนุกด้วยกันก็นี่ไงครับแค่คิดก็อยากเล่นด้วยเลยค่ะ